สวัสดีเพื่อชาวทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในเบสิกพื้นฐานที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นประจําเกิดขึ้นเกือบทุกวันทุกสัปดาห์แล้วก็ทุกเดือนแล้วก็เกิดขึ้นในทุกๆคู่เงินซึ่งเราสามารถใช้เทรดได้เรื่อยแล้วมันไม่ได้ยากมากเลยนะครับซึ่งก็คือในเรื่องของการเทรดฟอ l โล่เทนนะครับซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมสอนให้ละเอียดเลยว่า การเทรดฟรอเรนต์มันคืออะไรต้องทํำยังไงและทํามันหลายๆคนเนี่ยใช้แล้วมันถึงเทรดไม่ชนะคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุน,นโดยโบเกอร์เอ็กเอนะครับโบเกอร์ฟอเรกอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีม เนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับเนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1,000ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเกกปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาห้าโมงถึง ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนยเนยเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj o boy ด้วยนเนเ <ๆ S 2> องเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยเบสิกพื้นฐานการเทรด forex เนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องของนด์ก่อนถูกไหมว่าเเททนนนนนขขขาาึ้มมััคคยยงงงไลงไง แต่คําถามคือว่าทำไมห,หลายๆคนเนี่ยพอเล่นเทรดตามเทรนด์แล้วนะครับมันถึงไม่ชนะนะครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในคอนเซปที่เทรดได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่มันง่ายขนาดไหนก็ตามทําไมเวลาเรียนเข้าใจพอเวลาไปเทรดเองแล้วมันเสียมีอะไรที่ผิดพลาดไหมซึ่งฟังคลิปนี้เดี๋ยวผมสอนให้นะครับก่อนเลยเรามาปูพื้นฐานก่อนดีกว่าว่าการเทรดฟลอร์เทรดหรือตามเทรนด์เนี่ยมันคืออะไรนะรนี่คือคู่เงินบิตคอยน์นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นในทุกคู่เงินอยู่แล้ว นในส่วนของทองคำก็มี AGPY ก็มีทุกคู่เงินนะครับมีสิ่งเรียกว่าการเทรดตามเทรนหรือฟลอร์เทรนหมดเลยนะครับซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าการเทรดฟลอร์เทรนเนี่ยมันคืออะไรเบสิกพื้นฐานครับเวลาที่ราคามันวิ่งขึ้นเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะไปต่อไม่ได้มันต้องมีการกลับตัวลงมาครับเพื่อมาทําแนวรับอ่อนๆย่อยๆแบบนี้ที่ผมบอกว่าแนวรับย่อยเพราะว่ามันเป็นแนวรับที่ไม่ได้แข็งแรงมากพร้อมจะทะลุได้ทุกเมื่อ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วมันก็จะมีการวิ่งขึ้นมาเพื่อมาหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้มาหาก่อนนะเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นไปเพื่อไปทําจุดสูงสุดใหม่นะครับพอถึงจุดหนึ่งจะไปต่อไม่ได้ครับต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับย่อยไม่ได้แข็งแรงมากนะครับเสร็จแล้วจากจุดนี้ก็จะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นมาครับเพื่อมาหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้ก่อนแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นต่อครับแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับพอถึงจุดหนึ่งไปต่อไม่ได้แล้วต้องมีการทาอะไรกลลับตงม เพื่อมาทําแนวรับย่อยแล้วราคาก็จะวิ่งขึ้นมาเพื่อมาหาจุดสูงสุดไปเคยื่อนทั้ไว้แล้วก็จะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ก็จะเห็นว่ามันจะเกิดเป็นอะไรครับเป็นวัฏจักรที่ไม่รู้จบรู้สิ้นแบบนี้ขึ้นไปแบบนี้แบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าการเทรดแบบนี้มันจะมีทั้งหมด3เวฟใหญ่ๆถูกไหมเวฟที่1คือการที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาเพื่อมาทําจุดสูงสุดทําจุดสูงสุดทําจุดสูงสุดขออนุญาตนะนี่มันเหมือนจะหายไปนิดหนึ่งขออนุญาตเติมนิดหนึ่งนะครับจ เวฟที่2ครับก็คือราคาเนี่ยต้องมีการทำอะไรครับทำสิ่งที่เรียกว่า pull back ถูกไหมฮะ pull back pull back เวฟที่3าครับราคาต้องทำอะไรครับต้องขึ้นไปเพื่อหาจุดสูงสุดแบบนี้ขึ้นไปหาจุดสูงสุดที่มันเคยทำไว้ขึ้นไปหาจุดสูงสุดที่มันเคยทำไว้ก็เห็นว่ามันจะเกิดเป็นพา e ์ c t i o n รูปแบบหนึ่งที่เราสามารถเล่นได้คือเมื่อราคาวิ่งขึ้นนะครับไปถึงจุดหนึ่งถ้าเราพลาดเทรดแล้วเราอย่าเพิ่งไปเข้าบายครับเราควรรอเลยครับเราควรรอให้ราคาเนี่ยมีการ กลับตัวลงมาก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะกลับตัวเมื่อไหร่ถูกไหมกลับตัวมาเสร็จครับเราก็อย่าเพิ่งไปเข้าเซลล์นะเพราะโครงสร้างยังไม่เทนขาขึ้นอยู่เราควรรอให้ราคาเนี่ยมีการทําแนวรับย่อยแบบนี้ก่อนเราก็เ็นแล้วว่าโอเคนะตอนนี้ราคาขึ้นไปทําจุดสูงสุดละถูกไหม pullback ก,กลับลงมาแล้วทําแนวรับย่อยแล้วผมถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กก็ตอบได้นะครับสิ่งที่ราคาจะทาครับคือเขาจะต้องมีการวิ่งขึ้นแบบนี้แน่นอนวิ่งขึ้นแบบนี้เนาะถึงถามว่าหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นยังไงครับ มันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปซึ่งอันนี้คือเวฟที่2ถูกไหมราคาต้องมีการทำอะไรครับขึ้นมาหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้ขึ้นมาหาจุดสูงสุดที่มันเคยไว้ซึ่งคือจุดนี้แหละครับที่มันเคยทําไว้เนาะแล้วจากจุดนี้ครับราคาก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปเพื่อไปทําจุดสูงสุดใหม่เสร็จแ,แล้วเดีวพุ่งไปบายครับนะจุดนี้เราเสี่ยงแล้วเราไม่รู้จะขึ้นต่อไหมหรือมันจะลงเราควรรอนะครับรอให้มันทําแบบโครงสร้างแบบนี้วิ่งลงมาลงมา แล้วก็ทำอะไรครับแนวรับอย่าเพิ่งไปเซลนะเราเราม well. ันทาแนวรับก่อนคือจุดนี้นะครับเมื่อราคาทำแนวรับเสร็จสิ่งที่มันทําคือราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อได้วิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้นะครับซึ่งถามว่านะจุดนี้มันเหมือนกันไหมกับที่ผมวาดกราฟซ้ายมือเหมือนกันได้เลยจุดนี้นะครับคือเ้ืองมลตรงนี้ถูกไหมราคาลงมาทําแนวรับย่อยนะครับสิ่งที่มันทําคือมันวิ่งขึ้นต่อวิ่งขึ้นต่อวิ่งไปไหนก่อนวิ่งมาหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้นะครับ แล้วมันก็ขึ้นต่อซึ่งถ้าเราไปเปิดเปรียบเทียบกับ Bitcoin ที่ผมให้ดูเมื่อกี้ถามว่ามันเหมือนกันไหมโอ้ยเหมือนกันเลยครับเรามาดูจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับเอาเริ่มจากตรงนี้ก็ได้ง่ายๆเลยข้างบนตรงนี้คือตรงนี้นะครับแนวรับย่อยจุดนี้ขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ตรงนี้แนวรับย่อยตรงนี้จุดสูงสุดใหม่ตรงนี้แนวรับย่อยกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อขึ้นต่อเหมือนกันไหมครับเหมือนกันอย่างกับฟ้ากระหวนะครับตรงจุดนี้ข้างบนถูกไหมตรงนี้ ข้างล่างนะครับตรงนี้ข้างบนข้างล่างข้างบนถ้ามันไวไปลองพอร์ตคลิปด,ดูจะเห็นว่ามันเหมือนกันเลยนะครับผมเคลียร์ใหม่ก็ได้อ่ะจะได้เห็นนะครับโครงสร้างเทนขาขึ้นต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมจังหวะที่เราควรเล่นคือจังหวะที่มันทําแนวรับเราหาจังหวะเข้าบ่ายจังหวะที่ควรเล่นคือจังหวะที่มันทําแนวรับเราหาจังหวะเข้าบ่ายซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูครับข้างบนนี้นะครับตรงนี้แนวรับข้างล่างเล็กๆคือตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้ คือตรงนี้แนวรับเล็กๆคือตรงนี้ข้างบนคือตรงนี้รอมันทําแนวรับเล็กๆกลับตัวลงมาเพื่อขึ้นต่ออะไรประมาณนี้นี่คือโครงสร้างเบสิอพื้นที่หลายๆคนเนี่ยเมินมองข้ามเพราะว่าบางทีครับเราทําการเข้าบายตรงจุดนี้แล้วแทนที่ราคาจะวิ่งขึ้นมันดันบิงลงซึ่งถามว่าเราจะแก้การนี้ได้ไงครับเราแก้ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะทําสิ่งอย่างหนึ่งได้คือการเปลี่ยนนาเ่นนะครับเนี่ยคือโครงสร้างเทนขาขึ้น เราต้องใจอย่างหนึ่งว่าเวลาที่ราคามันวิ่งขึ้นนะครับมันก็ทําโครงสร้างแบบนี้เรื่อยไปเนาะแนวรับมันจะไม่ทะลุแนวรับก่อนหน้ารับไม่ทะลุรับก่อนหน้าซึ่งถ้าเกิดว่าราคาทะลุแบบนี้เมื่อไหร่เราต้องรีบเปลี่ยนหน้าเล่นทันทีจากเดือนพ่มเป็นขาขึ้นครับราคามันจะเริ่มวิ่งลงแลละซึ่งหลายคนเนี่ยไปเข้าบาร์ตรงจุดนี้พอดีนะครับแล้วราคาก็วิ่งลงพอดีซึ่งถ้าเรายอมคัดล้อดไปก็ดีแต่ส่วนใหญ่จะไม่ยอมครับจะย้าย s อสซลแล้วราคาก็วิ่งลงอย่างซึ่งเราก็จะเก็บภาพจำว่าเฮ้ยเทคนิคนี้มันนไม่ะ เราก็ไม่เล่นนะไปถามม,มันเวิร์กไหมมันเวิร์กครับมันเกิดขึ้นประจําอยู่แล้วนะครับอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมสิ่งที่ผมสอนไปเมื่อกี้ก็เกิดขึ้นน้ปัจจุบันเลยนะครับอ่ะเรามองแค่สายตาตรงนี้นะแค่กรอบนี้ขออนุญาตปิดซ้ายมือก่อนเดี๋ยวจะงงเพราะราคาเนี่ยมาลรงที่มันก็มีการทําค่อนข้างไร้สาระนิดน,นึงแต่ว่าถ้าเรามองสังเกตแค่นี้ครับมันก็จะเห็นว่าเออราคาขึ้นถูกไหมต้านลงรับขึ้นต้านลงรับขึ้นต้านลงรับ,บเพื่อขึ้นต่ออย่างนี้คร เหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเลยกับที่ผมวาดเมื่อกี้แต่ถ้าเกิดว่าราคามีการทะลุแนวรับแบบนี้เมื่อไหร่นั่นคือการเปลี่ยนเทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาจังหวะเข้าออกให้ถูกนะครับซึ่งถามว่าเมื่อราคาทุกุอย่างนี้แล้วเราจะเล่นยังไงเราก็แค่หาจังหวะเซลล์เมื่อมันทะลุแนวรับลงมาแค่นั้นเองหรือถ้ายังไม่อยากเซลล์ตรงนี้ครับเราก็มาเซลล์เมื่อมันทําแนวต้านตรงนี้ก็ได้มาเซลล์แนวต้านตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับถ้าผมวาดหน้าตาให้ดูวาดแทง่งเทียนประกบเข้าไปนะซึ่งของขนะงขอนุญาตใช้ไไ้เววลาานนนะะะครัราคามมกก็จิ่่งขึถู ขึ้นไปนะบอันนี้วาดย้อนมาหน่อยเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอนะแล้วก็ต้องมีการทําอะไรครับมีการกลับตัวลงนะครับกลับตัวลงกลับตัวลงถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันต้องทําอะไรครับแนวรับจุดนี้ซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยเราก็เข้าบายตรงจุดนี้ได้ถูกไหมหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อนะครับวิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆพอถึงจุดๆหนึ่งแล้วอย่าเพิ่งไปบายตรงจุดนี้นะเพราะเราจะบายเสร็จเนี่ยราคาทําอะไรครับมันจะมีการกลับตัวลง พราะกับตัวลงเราเพิ่งเป็นเซลเหมือนกันนะครับเพราะเทนเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่เราควรรอให้ราคาเนี่ยทำแนวรับแบบนี้ก่อนแล้วค่อยหาจังหวะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นะครับวิ่งขึ้นไปเรื่อยเพอถึงจุดหนึ่งครับราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนเทนลงมานะครับขออนุญาตวาดเพิ่มเติมนิดหนึ่งแนวรับปึ๊บแล้วราคาก็เปลี่ยนเทนลงมาแบบนี้ปึ๊บจุดนี้แหละครับคือจุดที่เราควรรีบเปลี่ยนหน้าเล่นจากเดิมทีที่มันเป็นเทนขาขึ้นครับมันจะเป็นเทนขาลงแล้วจุดไหนเป็นจุดไหนข้างบนนี้ แนวรับตรงจุดนี้ข้างบนนี้นะครับแนวรับตรงจุดนี้จะเห็นว่าอันนี้ราคาไม่ได้ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่นะไม่มีครับสิ่งที่มันทําคืออะไรมันขึ้นไปได้ิดเดียวแล้วมันก็ทะลุแนวรับมามันทะลุแนวรับตรงจุดนี้มาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทําคือเห็นไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นมูฟนี้ก็เลยจะเกิดขึ้นครับจากเดิมทีที่ราคาเนี่ยเป็นเทนขาลงโทษทีกจะิมทีราคาเป็นเทนขาขึ้นครับมันจะเปลี่ยนไปเทนขาลงแล้วซึ่งการาฟก็ทําอะไรครับมันก็จะวิ่งลงต่อแบบนี้นั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือสิ่งที่หลายคนเนี่ยพลาดนะครับเขามองว่าอราคาเนี่ยมันยังขึ้นอยู่นะครับผิดแล้วมันเปลี่ยนเทรนตั้งแต่จุดนี้แล้วครับจุดที่ราคามีการถูกลาบลงมาสิ่งที่การาฟไปทําต่อคืออะไรครับมันก็จะมีการวิ่งลงต่อแบบนี้นะครับพอถึงจุดหนึ่งมันจะไปต่อไม่ได้ต้องมีการทาอะไรกลับตัวขึ้นเพื่อมาทําแนวต้านนะครับกลับตัวขึ้นแนวต้านปุ๊บแล้วมันก็จะวิ่งลงต่อแบบนี้สืบต่อไปนะครับนั่นคือเบสิกพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นมันจําอยู่แล้ว ถ้างงลองย้อนฟังคลิปใหม่ผมอธิบายไว้ละเอียดแล้วนะครับนอกแต่ว่ามันไม่น่าจะงงเกินนี้แหละมันคือเบสิกพื้นฐานที่หลายคนเนี่ยสามารถเล่นเทรดได้นะทีนี้ผมเพิ่มเติมให้อย่างหนึ่งนะครับกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นไดนะ้นะครับที่แบบราคาเนี่ยมันขึ้นแบบนี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเข้าบายแล้วราคามันไปไม่ใช่ราคามันเปลี่ยนเทนนะไปดูนี้ครับราคาวิ่งลงวิ่งลงอันนี้คือแบบในอุดมคติ บางทีก็เกิดขึ้นอย่างนี้เลยก็มีเนาะแต่หายากส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างไงครับขึ้นไปเลยแท่งเดียวก็มีนะครับหรือว่าขึ้นมา2แท่งจังหวะให้เราเล่นน้อยๆอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ถ้าแบบในอุรมณ์คติเลยจะเป็นอย่างนี้ครับราคาทําแนวต้านเสร็จแล้วเราเข้าบายจุดนี้สต็อปลอตตรงนี้พอแล้วก็หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นต่อแบบนี้วิ่งขึ้นต่อแบบนี้นบางคนถามว่าทําไมสต็อปลอตต่ำกว่าไส้ทิ้งเนี่ยไม่สั้นไปหรอไม่ครับ Amerika? เบสิกผนันของราคาเวลา,ามันวิ่งขึ้นนะสมมติเลยเราเข้้ข้้้้้้าาาาาาบยจจุดนนนนนนนีีีตตรรงงงพพอออคััเะะะ่่่่ถแแทททมมมขึลก เหมือนกันครับย้อนกลับมาตรงนี้ถ้าเราเข้าบายมึนๆเลยตรงนี้เอสแซตรงนี้พอครับเพราะาแท่งนี้จะขึ้นต่อเขาห้ามทะลุไซ้แท่งนี้เหมือนกันครับย้อนกลับมาตรงนี้ถ้าเราเข้าบายจุดนี้นะครับโซนนี้เลยเอสแซตรงนี้พอเพราะว่าถ้ามันจะขึ้นต่อแท่งนี้ห้ามทะลุไซ้แท่งก่อนนะนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่เราควรเข้าใจก่อนทีนี้เมื่อเราเข้าบายเสร็จอันนี้คือในรงมติมันขึ้นได้ครับแต่ว่าในอีกโลกคู่ขนาดนึงที่ผมวาดเปรียบเทียบนะกราฟชุดเดียวกันครับอาจจะไม่ได้เหมือนกับร้อวาดอือเาะแตน ความหมายต้องการจะสื่อเนี่ยเหมือนกันนะครับอ่ะโลกคู่ขนาดอีกโลกหนึ่งราคาทําแบบนี้แล้วแท่งหนัดไปครับปิดไปเล็กๆแบบเนี้ยบางคนจะมองว่าอืมนี่ไงราคาทําแนวรับแล้วเข้าบายสิเหมือนกันเลยต่างกันไหมแท่งเนี้คือแท่งนี้นะแต่ว่าอีกโลกหนึ่งโลกที่มันเป็นแท่งเล็กนะครับนี่คือกราฟชุดเดียวกันมูฟเดียวกันมูฟเดียวกันนะครับณจุดนี้ถ้าเราเข้าบายจุดนี้เอสแตรงเนี้ยโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นมันน้อยกว่านะครับโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงบแบบเนี้ยมันสูงมากเพราะอะไรครับ พราะสังเกตดูแนวรับเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงมากเข้าใจคอนเซปต์ไหมครับเวลาราคาจะวิ่งขึ้นมันต้องเจอแนวรับที่แข็งแรงถูกไหมถูกต้องทุกคนตอบได้หมดเวลาราคาจะวิ่งกลับตัวขึ้นต้องเจอแนวรับที่มันแข็งแรงเวลาราคาจะวิ่งลงต้องเจอแนวต้านที่มันแข็งแรงว่าถามว่าตรงเนี้ยอะไรคือข้อพิสูจน์ว่ามันเป็นแนวรับแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราดูแท่งคอนเฟิร์มครับถ้าแท่งคอนเฟิร์มเป็นแท่งใหญ่บ่งบอกว่าแนวรับแข็งแรงราคาขึ้นได้ถ้าแท่งคอนเฟิร์มเป็นแท่งเล็กแบบนี้ทําแท่งเล็กๆบบ่่งอกววาแนรับ เป็นแนวรับอ่อนๆไม่ได้แข็งแรงมากมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงได้นะครับเนาะนี่คือเบสิกพื้นฐานที่เราสามารถไปใช้เทรดได้จริงและผมก็ทําการเข้าเทรดบ่อยแล้วกับมูฟแบบนี้นะผมซึ่งโอกาสชนะเนี่ยสูงไหมคําตอบคือสูงมากนะครับเนาะลองไปแบ็กเทรดเพิ่มกันดูในคู่เงินทองคําก็มีในคู่เงินอื่นก็มีแม้กระทั่งคริปโตเคอเรนซีก็มีอ่ะอย่างตรงเนี้ยเลื่อนมาก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นจริงไว้นะครับถามว่า กิดขึ้นไหมเกิดขึ้นครับแนวเทนขาขึ้นถูกไหมครับแบบนี้พอราคาเปลี่ยนเทนปุ๊บเป็นไงลงเห็นไหมถ้าดูอย่างนี้ไม่เข้าใจดูกราฟเส้นเหมือนกันเลยครับกับที่ผมว่าตอนแรกขึ้น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 ทะลุปุ๊บลงทันทีนะเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเพราะนั้นมันเกิดขึ้นมาจําอยู่แล้วขอแค่เรารอให้เป็นเข้าใจมันได้เราจะเทรดได้นะครับนี่คือหนึ่งในเบสิกพื้นฐานที่ผมมีสอนให้ในคอร์สเรียนของผม ถ้ารู้สึกว่าชอบสไตล์การเทรแบบนี้ชอบสิ่งที่ผมสอนให้อย่างที่บอกว่านี่เป็นแค่น้าจิ้มนะครับในคอร์สเรียนสุดกว่านี้อีกประมาณ10กว่าชั่วโมงนะครับถ้าสนใจอยากเรียนครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังคลิปนี้ต่อได้เลยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เเนนื้อหาีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้น,นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่ไปเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยโอ้ oo, สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะนกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดี็อนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับ,บนค,บคน ได้ไหมเราเรียนแค่แทงเถี่ยคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนับปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่่แแแททงงเเเเีียยยนรัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราบป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจินมีใช้เท a ลไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่าน p พ่เซ็กชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแนวรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเถียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะร0 0เนะมีแพ้ม่ชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%สเปนะครับผมถึงประมาณ6 0%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโคตร บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิซ็ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%เป็นจริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับรลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่า,าที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ใทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่รเลนีแอเดียแอดล้วก็ทัมบ กวนคนพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจเจ็ดห้เก้าเก้าเนาะผมได้รู้ว่า ทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียรโครดขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนียตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยหรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอน,น,นั่นเองนะผมแต่่่วานนี้ม้มรักอูไจะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สตัวนี้ราคาที่759 9บาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ id m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ9ดร้อยลูฟพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติ 9บาทบแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกําไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อขั้นหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่งองโครงสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนดับฟบิปป้ลโพนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอคุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงไ้จริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่นองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมน,นั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีน,นั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียิจะะดดึครั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากกันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมห,ออหมื่นฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ซไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ,บ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเลกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเอะไรพวกนี้นะครับผมเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮนะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนครบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูป คอร์สเซิร์ฟนีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า พราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเี่นดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับ เราเติมเงินให้กับตลาดไม่รูุ้กีบบาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นนะ่ยมาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอร์ตรงนี้ก่อนบอกได้เลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าหน่นเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อน,อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเค็ได้ นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจ759กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ